ผีตนหมู่บ้านประหลาดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่โบราณที่เป็นเล่าสู่ลูกหลานฟังต่อๆกันมาเนาะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีนายพ่านสองอายน้องเนาะกับออกไปล่าสัตว์ทำมาหากินปกติเนาะแล้วก็ไปปกติของเพิ่นทุกมือเนาะกับมือนั้นเนาะมือบ้านพ่าเนาะสองอายน้องกะไปล่าสัตว์ตอนกลางคืนปกติเนาะเขากับเจ้ากะอยู่ตามมันนอกคอกหน้าเขากะสิไปล่าสัตว์เนาะที่นี่กะไปเนาะมือนั้นอายกับน้องกะไปเนาะแต่ว่ามือนั้นไปนอนแบบไปนอนหางเนาะเพราะว่าย่านเสือย่านยังไอ้พากันนอนหางอยู่เทิงน้องก็ได้ว่าถ้าสมมุติปวดเหี่ยวปวดยังก็ให้เหี่ยวลงไปเลยน้องบ่ให้ลงมาถ้าลงมาน่ะมันสิอันตรายเห็นว่าสิเนาะอาจารย์น้องว่าอ้ายกะอ้ายกะฟังความน้องอยู่ขึ้นทะอิดน้องกะพากันมากะไรกะตายได้สัตว์ป่าน่ะเนาะเฮาได้เฮาไปล่าสัตว์เนาะนี่มือที่2เนาะกะว่าสิพากันไปอีกเหี่ยก็เลยว่าบ่อยากให้ไปเพราะว่ามื้อนี้มันเป็นวันพระแต่ว่าผู้ครัวผัดเอ้าวันพระมื้ออื่นมากก็บ่ได้มีของกินไปใส่อันนี้ก็ไปจังหันเนาะบ้านเฮาเนาะบ้านนอกบ้านนาเนาะก็เลยว่าเอ้าเมียไปก็ไปเนาะกับแต่ว่าบ่ได้ไปกับน้องชายเนาะเที่ยวนี้เนาะแต่ว่าไปกับหมู่อีกคู่นึงก็พากันไป2คนเนาะที่นี่ไปกะไปนอนหางคือเก่าแล้วเนาะแต่พอท่านค่ำเนาะพอท่านค่ำก็พากันไปแต่ประมาณบ่าย2เนาะบ่าย2ออกจากบ้านมันก็ไปหอดครึ่งทางหม้อนึงแบบปวดเหี่ยวเนาะปวดเหี่ยวก็เลยแบ่เหี่ยวก็แบ่เหี่ยวแล้วเอ๊ะจะนึงก็นั่งถ่าอยู่เนาะปอกมาจ้าเถื่อในฝุ่มเนาะไปช่องเบิ่งบ่เห็นหอดเอ้าไปใส่ปากห้องหากับมีดเฮ็ดจังได๋กับมีดอ้าวบ้านหม้อน่ะเพิ่นพูดนั่นก็เลยกลับมาเนาะกลับมาก็มาบอกชาวบ้านว่าบ่เห็นฮู้จักไปไสเนาะเพราะว่าว่าเขาเป็นเหี่ยวว่าก็เลยไปรอหาจะได้ก็บ่เห็นเนาะเมื่อยหาผ่านไป 2-3 มื้อเนาะก็บ่เห็นเนาะขึ้นดาดอ้ายอันนั้นก็ผู้เพิ่นเป็นเหี่ยวเนาะเพิ่นก็ย่างเขาไปป๊าย่างเขาไปเลยเนาะเพิ่นว่าติดว่าอุ้ยเหี่ยวสนิทก็ยังบ่ไกลเนาะยับออกยับออกไปเลยเนาะเขาไปป่าเลยมันเขาไปทางไหนแล้ววะเราเห็นหมู่บ้านนึงแต่ว่ามีแต่มีหญิงแล้ววะบ่มีผู้ชายเนาะหมู่บ้านหั่นเนาะแล้วก็เลยว่าไปขอกินน้ําไปขอกินน้ําในหมู่บ้านนั่นว่าขอกินน้ําได้เด้อเขาก็เลยว่าเขาก็เลยเอาน้ําเอาไหนมาให้กินก็เลยถามแบบก็เป็นคนปกติเนาะคือเฮาน่ะอยู่หั่นแต่ว่าแปลกแค่มีแต่ผู้หญิงเนาะก็เลยว่าขอกินน้ําได้เด้อว่าแล้วผู้สาวก็เอาน้ํามาให้กินน้ำให้กินก็ได้ว่าอันก็ได้ถามกันว่าเจ้าน้ำมาจะใส่เขาถามเนี่ยคนนั้นลงป่ามาว่าบาซิมาเนี่ยงอันสัตว์ป่ากับหมูเนาะเห็นหมูคอยบ่แล้วว่าทั้งหมูทั้งอันคนที่ขอกินน้ำมาบ่เห็นว่าบ่ท่านเห็นใครเห็นแต่เจ้านี่ล่ะที่นี่ก็นั่งบอกกับเขาอ่ะโอ้ยคิดจังนี้ได้อยากเมื่อนะคิดหอดอยู่หอดเมียเขาก็เลยว่าจังน้อยจังเมื่ออันกินเขาก่อนเขาว่าเข้าไปเห็ดกับเขากับยังให้กินกับเขากะบ่ค่อยมีเนื้อสัตว์เนาะมีแต่พักแต่ยังลวกพักก็สิเนาะก็ยังจืดๆเนาะก็กินแล้วก็กินแล้วอันนี้ก็เลยว่าเพิ่นเพิ่นได้ก็สิไปส่งข่อยแบบสิเมื่อจังได๋นี่หวานระวังสิเนาะเพิ่นก็เลยว่าจักหน่อยพุ่นละนั่งก่อนเนาะสิไปเอาอันเอาของมื้อนําเนาะไสๆกับเขามาแล้วระว่าคันลงเขามากะสิเอาของให้ต้อนเนาะต้อนให้เมื่อให้เมียมานี่ไปเอาขี้มินมาเนาะขี้มินก็บ่พริกเนาะว่าอู้ก็ได้ว่าบ่อยากได้แล้วขี้มินเอาไปยังอยู่เพื่อนหลายอยู่เนาะก็ได้ว่าโอ้ยเอาไปเถิดเขาก็ว่าเมื่อฝากเมียก็บ่พริกบ่พริกให้อยากได้อยู่เพิ่นว่าแต่ว่าขี้มินน่ะบ่อยากได้เพราะว่ามันกินบ่ได้เพิ่นว่ามานี่เขาก็ขย่างขยี้ก็เลยว่าลูกสาวมีอันมีใหญ่ก็ได้เอาอันถุงมาใส่ให้เนาะเอาใส่ถุงเด้อเมื่ออันแล้วก็ยัดใส่กระเป๋ากางเกงซ้ําใส่ได้เนาะเขาก็ยัดเขาเอามาบักหลายเนาะมาให้เพิ่นก็โอ้อยากได้เนาะ
ุดท้ายก็ได้มาเต็มกระเป๋าเนาะกระเป๋อีกอันหนึ่งเนาะเขาใส่ถุงให้อีกเนาะมารถเขาก็มาส่งหอดปากทางหมู่บ้านเนาะเขาว่าย่างไปทางนั้นเด้อแล้วก็เมื่อเลยเขาวางสิเนาะมานี่เราก็สิออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็นักเนาะมาไก่หมู่บ้านตอนนี้นักเขาเนาะแล้วมันบักพริกก็เก็บถิ่นน้ำส่วนอันขี้มินก็เก็บถิ่นน้ำเนาะเพราะว่ามันนักแห้งเนาะมานี่ก็มาหอดหมู่บ้านพวกหมู่บ้านก็เขาเมื่อยหาเนาะสี่หาหมู่พวกเก็บมือเขาก็เศร้าหาลูกเมียก็เสียมุกเสียใจแบบผัวนั่นตายเลยเนาะที่นี่ผ่านพวกนี้เราก็เมื่อหมู่บ้านเมื่อแล้วก็ย่างเมื่อเสยก็ไพ่กระเป๋าน่ะเนาะไพ่ตัวใส่ขี้มินเมื่อนำนี่ก็เลยว่าเอ้าหมู่ก็ตกใจเอ้ามาได้ใส่ว่ะเขาหาวัดหมู่บ้านหมู่เมืองลูกเมียหายจนสมุนีน้ำตาล่ะเอ้าระหว่างแล้วหัวก็ลงไปสองสามสมุนจะเป็นอีหยังกันระหว่างสิเนาะเพราะท่านใดคำซ้ำแล้วก็ฝ่าออกมาอยู่แล้ววะนั่งกินเขาก็เขาน้อยเดียวนึงเขาก็เลยไปเอาของมาให้เอามาเท่านั้นวันนี้สักคนอยู่ว่าจะไปใส่มาเขาไปหากันสี่หามือพวกเก็ดมืออุ้ยแล้ววะพวกเก็ดมืออยู่ใส่หัวกับอันไปอันบุคคลสมุนอันลงกระเพื่อนกันนี้จากสามเพื่อนวะมันนี่เพื่อนผู้นั้นก็เอาเขาให้กินกับน้ำแล้วก็เอาของฝากกันเขาก็มาส่งสามพันมันนี่ก็จะบุเสื้อก็จะเอาหลักฐานมาจะเบิ้งนี่แบบผิดกับอันขีเมียนนี่แล้ววะแล้วก็โจ๊กออกมาแล้วเนาะนี่ก็โจ๊กออกมาแล้วโมเมนต์แบบผิดกับขีเมียนที่ระบาดนี่มันกลายเป็นแทงท้องครับเบิ้ดเนาะมันนี่ก็กระตุ้งใจมันนี่อู้หู้ตายมันนี่เพื่อนว่าเพื่อนโจ๊กทีมว่างหันยุทธายมู่ว่านะก็ซ่องหัวก็เล่นกลับไปหาสิแท้บ่เห็นน่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นทิมเนาะเขาบอกว่าเขาบ่ให้ทิมก็ให้เอามาให้มันเบิดเนาะเพิ่นก็เอาทิมนํามานี่สุดท้ายมันใหญ่ลงป่ากันไปก็มีเงินมีทองเพราะว่าบ้านแตกประหลาดเอาให้เพิ่นมาเนาะแล้วก็เลยมาเล่าสู่หมู่บ้านฟังว่าแล้วเจอแบบนั้นใส่เวลาน้อยเดียวทั้งๆที่เวลาในบ้านเฮาหักได้เป็นความจริงอ่ะ6มือ7มือเนาะแต่เวลาที่เราไปแค่นั่งกินเขาก็เอาของมาฝากแล้วก็ย่างมาส่งใส่เวลาบ่ถึงสมองเนาะญี่ปุ่นเนาะประมาณนั้นเด้อพี่เนาะนี่ก็เป็นเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่ากันมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเนาะหมู่บ้านแตกประหลาดนี่ก็เล่ากันต่อกันมาหลายอันนั้นเลยเนาะผู้เฒ่าผู้แก่แต่สมัยตะกี้ก็ไปนั่งฟังเนาะว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักเล่าสู่ฟังเนาะหมู่บ้านนั้นก็อยู่ภูเขาเนาะหมู่ภูเขาแถวประเทศลาวน่ะเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็เล่ามาหลายทอดแล้วเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้หมู่บ้านแปลกประหลาดก็สิขอจบเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบายเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจสาระตายด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณขอกราบขอบคุณงามๆเนาะเอาไว้พอกันคิดนะนอนหลับฝันดีเด้อพี่น้องเด้อเล่าเรื่องผีตอนหมู่บ้านแปลกประหลาดบ๊ายบายอืม